มีคำถามเข้ามาอีกแล้วว่า GRI นะครับเอ๊ะเขาบอกว่าทำรายงาน GRI คืออะไรนะวันนี้ก็เลยมาเล่ากันให้ฟังครับมาตรฐาน GRI 2021คืออะไรนะครับการที่เราจะรู้จัก GRI ได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้จักคำว่ารายงานความยั่งยืนก่อนนะครับรายงานความยั่งยืนนะครับคืออะไรลือนะครับรายงานความยั่งยืนก็คือจริงๆแล้วก็คือเอกสารนะครับชุดหนึ่งนะครับที่ทําหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลการดําเนินกิจการการดําเนินการนะครับของแต่ละองค์กรนะครับซึ่งก็จะแสดงให้เห็นถึงว่าองค์กรนี้นะครับมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนนะครับโดยที่ความยั่งยืนเนี่ยนะครับเราก็จะใช้มิติ3มิติที่เรามักจะคุ้นเคยกันว่า ESG นะครับนะซึ่งเอกสารตัวเนี้ยนะครับที่เขาเรียกว่ารายงานความยั่งยืนเนี่ยมีอยู่หลายประเภทนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเอกสารที่องค์กรจัดทําขึ้นมาเองครับมีบางองค์กรเหมือนกันนะครับก็อาจจะให้องค์กรภายนอกเขียนให้นะครับแต่ที่แน่ๆเลยอ่ะข้อมูลจะต้องมาจากการดําเนินการขององค์กรเท่านั้นนะครับนะควรจะเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงด้วยเนาะนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับนอกจากใช้เอกสารในเรื่องของตัวรายงานความยั่งยืนในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการทางด้าน ESG แล้วเนี่ยนะครับบางองค์กรสามารถใช้รายงานความยั่งยืนเป็นเช็คลิสต์นะครับหรือว่าเป็นแนวทางในการที่จะปฏิบัติหรือว่าดําเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนได้เลยนะฮะนะทีนี้เนี่ยแล้วทําไมเราต้องมานั่งสนใจเรื่องของรายงานความยั่งยืนกันนะครับนะเหตุผลแรกเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มในปัจจุบันนะครับหรือว่าเขาใช้คําว่าเทรนด์นี่แหละนะครับเทรนด์ในการลงทุนในปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายๆองค์กรก็จะมีการให้ความสนใจที่เขาเรียกว่าจะไม่ได้มุ่งเน้นกําไรที่เป็นเรื่องของเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราอาจจะให้ความสําคัญในเรื่องอื่นๆนะครับนะโดยที่ก็มีการกําหนดเฟรมเวิร์กที่เราเรียกว่า ESG ขึ้นมาว่านะต่อไปในอนาคตถ้าเกิดองค์กรใดองค์กรหนึ่งจะมีความยั่งยืนจะอยู่ได้ยั่งยืนยงตลอดไปเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องมองใน3มิติก็คือเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับนะเพราะฉะนั้นเหตุผลแรกในการจัดทำรายงานความยั่งยืนก็คือมันคือเทรนด์ครับนะฮะส่วนเหตุผลที่2นะครับก็อาจจะเป็นเอกสารนะครับหรือว่าเป็นชุดข้อมูลซึ่งทำให้นักลงทุนนะครับหรือว่าคนที่อยากจะเข้ามาร่วมงานกับองค์กรเนี่ยนะครับได้ดูข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าองค์กรเนี้ยมีความมุ่งมั่นที่จะเดินเข้าไปสู่ความยั่งยืนยังไงบ้างนะครับนะอย่างที่3นะครับบางองค์กรสามารถใช้เป็นกรอบในการดําเนินธุรกิจกรอบในการกําหนดนโยบายกรอบในการกําหนดตัวชี้วัดนะครับเพื่อทําให้มั่นใจได้ว่าองค์กรได้มีการดําเนินธุรกิจนะสอดคล้องตามเป้าหมายความยั่งยืนเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประการนะครับที่มักจะนิยมใช้กันในปัจจุบันเลยก็คือเป็นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์องค์กรครับนะเพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมีส่วนร่วมต่อสังคมนะครับมีการเข้าอกเข้าใจเกี่ยวกับ stakeholder หรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรบ้างนะฮะนะใดๆต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นเหตุผลในการจัดทํารายงานความยั่งยืนนะครับตอนนี้ทุกท่านรู้จักรายงานความยั่งยืนแล้วนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยรายงานความยั่งยืนเนี่ยมีอยู่หลายรูปแบบนะครับบางคนก็เรียก CSR Report นะบางคนก็เรียกเต็มยศเลย Sustainability Report หรือ SR Report นะฮะแต่ว่ารูปแบบในการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่เขาเรียกว่าฮิตแพร่หลายที่สุดเนี่ยนะครับเขาจะใช้รูปแบบที่เขาเรียกว่า GRI GRI คืออะไร GRI จริงๆแล้วย่อมาจากคำว่า Global Reporting Initiative นะจริงๆแล้วก็คือชื่อองค์กรนะครับเป็นองค์กรที่เขียนมาตรฐานนะครับแล้วมาตรฐานตัวนี้คือมาตรฐานที่ใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงานความยั่งยืนนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวข้อกําหนดนะว่าหรือว่าตัวมาตรฐานเนี่ยนะครับคนทั่วๆไปก็เลยเรียกชื่อตามองค์กรที่เขียนเข้าขึ้นก็เลยเรียกว่ามาตรฐาน GRI นะครับมีด้วยกันโอ้ออกมานานแล้วล่ะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็ยอมรับกันว่า GRI ที่อัปเดตที่สุดนะครับก็จะเป็น GRI 2021นะครับแล้วเพราะฉะนั้นตอบคำถามตั้งแต่แรกเลยครับ GRI คืออะไร GRI ก็คือรูปแบบในการเขียนรายงานความยั่งยืนที่เป็นที่แพร่หลายที่สุดในโลกณขณะนี้นะครับทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเขาคืออะไรมาทําความรู้จักกันเพิ่มเติมครับในตัวมาตรฐาน GRI เองเนี่ยนะครับก็จะมีเอกสารทั้งหมด3ชุดนะครับท่านสามารถเข้าไปศึกษาได้เนาะชุดที่1นะครับประกอบด้วยเอกสารอยู่3เล่มนะครับชุดนี้เรียกว่า Universal Standard นะครับในชุดนี้เองเนี่ยนะครับเขียนมาตรฐานเพื่อเป็นการอธิบายตัว
เป็นการอธิบายตัว GRI เองนะครับว่าวิธีการใช้วิธีการประยุกต์นะครับหรือว่าข้อกำหนดต่างๆจะต้องมีอะไรบ้างนะครับทีนี้เนี่ยใน3เล่มที่อยู่ใน Universal Standard จะมี2เล่มนะครับที่พูดถึงคำว่า Disclosure นะฮะคือเล่ม2กับเล่ม3 Disclosure คืออะไร Disclosure คือการเปิดเผยข้อมูลนะครับหลายๆท่านก็ตั้งคำถามต่ออีกเหมือนกันว่าเอแล้ว GRI เนี่ยที่เขาบอกว่ามันฮิตทั่วโลกเนี่ยมันฮิตยังไงหรอมันดียังไงหรอนะครับความแตกต่างของ GRI กับรายงานความยั่งยืนประเภทอื่นก็คือในตัวมาตรฐาน GRI เองนะครับจะมีคำว่า Disclosure ที่แปลว่าการเปิดเผยข้อมูลนะครับซึ่งตรงนี้มันจะกลายเป็นแนวทางครับสำหรับคนที่จะทำรายงานความยั่งยืนเนี่ยนะฮะในบางครั้งก็จับต้นชนปลายไม่ถูกเหมือนกันเนาะว่าเราจะต้องมีการใส่เรื่องอะไรลงไปในรายงานของเราบ้างนะฮะเราจะเขียนกันยังไงบ้างนะครับแต่ตัวมาตรฐานเนี่ยนะครับจะมีคำว่า Disclosure เกิดขึ้นนะฮะแปลว่านี่เนี่ยนะถ้าเกิดเราเลือกเรื่องพวกนี้นะจะอยู่ในรายงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลเรื่องอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นแนวทางที่ค่อนข้างง่ายดายที่สุดนะครับนะเพราะฉะนั้นคำว่า disclosure คือความแตกต่างชัดเจนครับนะฮะชุดที่2นะครับจะเป็นชุดที่เราเรียกว่า sector standard นะครับในปัจจุบันมี sector standard อยู่ทั้งหมด3เล่ม sector standard มีไว้ทำอะไรมีไว้เป็นแนวทางในการคัดเลือกประเด็นสำคัญครับนะเวลาที่เราจะจัดทำรายงานความยั่งยืนองค์กรก็มีหน้าที่ไปกำหนดประเด็นสำคัญครับนะประเด็นที่เขาเรียกว่า issue ต่างๆเนาะที่มันอาจจะมีผลนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ ESG ที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับทีนี้ใน Sector Standard ในปัจจุบันเนี่ยนะครับนะเล่มที่1เลยหรือว่าเล่มที่11เนี่ยนะครับ GRI 11เนี่ยก็จะเป็นการให้ไกด์ไลน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อ Oil and Gas นะครับถ้าเกิดเราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะครับเวลาเรากำลังจะเลือกประเด็นสำคัญสามารถใช้แนวทางในเล่มที่11ได้นะฮะเล่มที่12คราวนี้จะเป็นอุตสาหกรรมกลุ่มโคลไมนิ่งนะครับเหมืองถ่านหินเนาะนะครับเล่มที่13จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็การประมงนะฮะก็คือถ้าเกิดเราอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทนี้สามารถใช้เล่ม13ในการคัดเลือกประเด็นสําคัญเอามาเปิดเผยข้อมูลได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ใน3อันนี้เลยนะครับก็เราก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งสนใจกับตัวเซกเตอร์สแตนดาร์ดนะครับถ้าสามารถกําหนดประเด็นสําคัญทางด้าน ESG ได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งคําว่าประเด็นสําคัญต่อไปผมจะเรียกเขาว่า material topic เมื่อท่านกำหนด material topic ได้ในแต่ละ material topic ก็มีเรื่องที่จะต้องเปิดเผยต่างกันไปเช่นสมมติผมสนใจเรื่องของก๊าซเรือนกระจกนะฮะก๊าซเรือนกระจกเอ๊ะผมจะต้องเปิดเผยข้อมูลอะไรกันบ้างคราวนี้ท่านต้องมาดูเอกสารชุดที่3ครับชุดนี้เราจะเรียกเขาว่า topic standard นะฮะใน1เล่มพูดถึง1ประเด็นเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นผมพูดถึงก๊าซเรือนกระจกเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นเล่มที่305เปิดเข้าไปในเล่มก็จะเปิดว่าคุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลสโคป1นะเปิดเผยข้อมูลการเดินกระจกสโคป2นะสโคป3นะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ intensity นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเพราะฉะนั้นชุดที่3จะเป็นไกด์ไลน์ในการที่คุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลในแต่ละเรื่องนะครับอันนี้คือตัวมาตรฐาน GRI 2021นะครับทีนี้เนี่ยเขาบังคับกะเกณฑ์อะไรบ้างไหมนะฮะในรูปแบบของการทำรายงานเนี่ย GRI ไม่ได้บังคับอ่ะนะครับไม่ได้บังคับในเรื่องของรูปแบบเพราะฉะนั้นคุณจะเขียนรูปร่างหน้าตาแบบไหนก็ได้นะครับสิ่งที่กำหนดกฎเกณฑ์เป็นแนวทางให้อย่างเดียวก็คือจะต้องมีเรื่องอะไรบ้างอยู่ในนั้นนะครับนะเริ่มบังคับใช้จริงๆเลยเนี่ยนะครับก็คือเริ่มวันที่1มกราคมปี2023เป็นต้นมานะครับนั่นแปลว่าใครกำลังจัดทำรายงานความยั่งยืนโดยใช้แนวทาง GRI นับตั้งแต่วันที่1มกราคม2023เป็นต้นมาต้องใช้เวอร์ชันใหม่ละเป็นแนวทางนะครับสำหรับจัดทำรีพอร์ตขึ้นมาเรียบร้อยใครบ้างนะครับที่สามารถใช้ข้อมูลกลุ่มนี้ได้นะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นคนทำรายงานเองครับเราก็จะเรียกเขาว่ารีพอร์เตอร์นะครับเพื่อเป็นการเปิดเผยการดำเนินการของบริษัททางด้าน ESG นะครับนะคนที่จะใช้ถัดไปก็อาจจะเป็นกลุ่มสเต็กโฮลเดอร์นะครับอินเวสเตอร์แอนาลิสต์นะครับนะกลุ่มพวกนี้อาจจะใช้ข้อมูลเพื่อเป็นการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นตัดสินใจร่วมทุนตัดสินใจซื้อหุ้นนะครับตัดสินใจร่วมงานนะครับสำหรับกลุ่ม Policy Maker อาจจะใช้ข้อมูลใน GRI Report นะครับสำหรับการจัดทำนโยบายการจัดทำวิสัยทัศน์องค์กรแนวทางประมาณนี้นะครับนักวิจัยบางท่านนะครับก็สามารถใช้ข้อมูลใน GRI Report ในการทำงานวิจัย
นะครับนับเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าการจัดทํารายงานความยั่งยืนโดยการใช้รูปแบบ GRI เนี่ยนะครับผู้ที่จะได้ใช้เนี่ยประโยชน์จะค่อนข้างหลากหลายกันพอสมควรนะครับการจัดทํารายงานแบบ GRI 2021เนี่ยนะครับก็มีแนวทางในการจัดทําอยู่2แบบนะครับแบบแรกเราจะเรียกเขาว่าแบบ in accordance นะครับแปลว่าข้อกำหนดทั้ง9ข้อที่ถูกพูดถึงอยู่ใน Universal Standard เนี่ยนะครับองค์กรสามารถปฏิบัติตามได้ครบเลยเพราะฉะนั้นรูปแบบรายงานของท่านออกมาเนี่ยนะครับจะเป็นแบบ GRI แบบสมบูรณ์ครบถ้วนอย่างนี้เขาเรียกว่า in accordance นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ครบทั้ง9ข้อทำได้แค่บางข้อตัวรายงานท่านจะออกมาเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น with reference นะครับทั้ง2แบบเอาไปใช้งานได้ทั้งคู่นะครับนะฮะเพียงแต่ว่าในช่วงแรกๆเองเนี่ยนะครับองค์กรอาจจะต้องเริ่มต้นทําจากการทําแบบ with reference ก่อนนะครับและหลังจากนั้นถ้าเกิดมีการเก็บข้อมูลในปีถัดไปครบถ้วนแล้วนะครับอาจจะยกระดับขึ้นเป็นลักษณะของ in accordance ได้เพราะว่าตัว in accordance ก็จะได้ข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ได้ครบถ้วนมากกว่าสําหรับผู้ที่จะสนใจรายงานนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับที่เป็นการแนะนำให้ทุกท่านได้เข้าใจเกี่ยวกับคำว่า GRI Standard นะครับหรือว่า GRI 2021นะเขาคืออะไรยังไงกันบ้างก็ในอนาคตนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีการส่งมอบองค์ความรู้ดีๆลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกนะครับนะฝากติดตามด้วยนะครับ